รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งจะตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียงมีเหตุผลพร้อมเตรียมขยายศูนย์ให้ครอบคลุ่มทั่วประเทศในปี2560ค่ะ เรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญในกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจึงเป็นผลให้กําหนดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทุกสถานการศึกษาต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยประกาศจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการและเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนกว่า1 4 0 0 0แห่งทั่วประเทศเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด39แห่งโดยจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปี2560